بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับผู้ให้ความรู้ที่เป็นปฐมบทของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งงดงามนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการครองชีวิตคู่ต่อการอยู่ตามคำสอนของพระมหาภีอัลกุรอานซึ่งเป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งเราได้รับฟังด้วยความอบอุ่นนะครับมีความหวังและมีชีวิตที่งดงามภายใต้คันลองของอิสลามนะครับประธานเอกรินอยู่บำรุงนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมาเปิดงานศิษย์เก่ามุสลิมแห่งอาลีกานะครับท่านก็ได้พูดถึงการสนับสนุนสังคมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดร.เอกรินอยู่บำรุงนะครับสนับสนุนให้มีหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือระเบียบอัฟกานิสถานภายใต้ตอริบันในต่อโลกและเอเชียนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความสำคัญที่ทำให้รู้จักสังคมมุสลิมนะฮะเพราะความที่เป็นมุสลิมนะฮะเป็นพี่น้องของเราทุกคนชะตากรรมของพวกเขาความเปลี่ยนแปลงนะฮะการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นกองกำลังที่ยึดเอาชารีอะห์เป็นแบบอย่างเนี่ยนะครับจะดำรงอยู่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่อีกสักครู่ผมอยากจะพูดถึงนะครับวันนี้เราก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับมาร่วม เริ่มจากท่านอาจารย์ฮารูนฮายิมะนะครับซึ่งอยู่กับสังคมมุสลิมมายาวนานแล้วก็นี่ก็เป็นที่ปรึกษานะฮะอาจารย์ฮารูนฮายิมะนี้ก็เป็นหนึ่งในผลิตผลของนัดวะตุลอุลามะนะครับที่สนิทสนมกับอาลีกาความเก่งของอาจารย์ฮารูนเนี่ยนะฮะรู้แม้กระทั่งภาษาฮิบรูนะฮะของชาวยิวนะฮะแล้วก็ไปสอนภาษานี้ให้กับกระทรวงการต่างประเทศนะฮะสำหรับคนที่จะเป็นนักการทูตบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซามาเลเซียนี้ก็ได้ภาษาอาหรับก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะ เป็นนักวิชาการอิสระที่มีมุมมองด้านศาสนาที่ดีนะผมก็สนับสนุนให้เขียนเรื่องตอลิบันในแง่มุมของศาสนานะครับ เรามีอีกหลายท่านนะครับท่านอาจารย์สราวุธอารีซึ่งเป็นผู้ในการสถาบันผู้ในการศูนย์สิ่งศึกษาสถาบันเอเชียศึกษานะครับวันนี้เรามีรองศาสตราจารย์สามารถทองเผือซึ่งบินมาจากปัตตานีนะมอปัตตานีก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับซึ่งมาจากปะเนาะบ้านตาลนะครับแล้วก็ไปจบที่ปัญจาบหรือว่ามหาวิทยาลัยมุสลิมอเมริกาแล้วก็ปัญจาบนะครับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญเรามาร่วมงานในวันนี้นะครับ เรามีคุณรอหมัดเรืองป่านนะฮะซึ่งมาจากมูลนิธิศรัทธาชนนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับเด็กกำพร้าและผู้อยพผู้ลี้ภัยนะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่สมาชิกหรือว่าอาลีกานะที่เรียกว่าอาลีกหรืออาลีการเรียนเนี่ยนะครับได้อุทิศตนให้กับสังคมนะฮะมุฮัมมัดคุณรอหมัดเรืองป่านนะครับแล้วก็มีคุณฟาวซีเยนานะฮะที่มาจากวามีนะครับก็อยู่ในแวดวงการศึกษาเรามีที่พูดมาสักครู่เนี่ยนะครับก็คือรอบบานีนี่ก็ได้รับการหนุนช่วยมาจากวันหนึ่งซึ่งเรามารวมกันที่เ
ขายายเที่ยงเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับมีด็อกเตอร์มูฮัมหมัดฟาฮีมนาวาบอามิดเรซานะครับแล้วก็ด็อกเตอร์สราวุธอารีนะฮะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พูดคุยกันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่เราเรามีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่กับแวดวงศาสนาแล้วก็ผลิตตำราว่าด้วยการตีความคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ด้วยนะครับท่านอาจารย์กุลิศเฉลิมไทยนะครับก็เป็นมุสลิมที่เป็นวิศวกรมายาวนานนะฮะใช้ชีวิตในต่างประเทศและอื่นมาร่วมงานนี้ด้วยที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมก็ต้องการจะพูดว่าชีวิตของเรานะฮะเราสามารถอยู่พร้อมๆไปในลักษณะของการทำงานการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมในเวลาเดียวกันก็สร้างความเจริญเติบโตนะครับให้กับสังคมของตนเองนะครับในการรับรู้และความเข้าใจนะครับมันไม่ใช่ของง่ายนะฮะที่เรากำลังเปลี่ยนเยาวชนซึ่งกำลังจะเติบโตนะครับในวัย15ปีหรือสัก12ปีขึ้นไปนะให้เป็นคนที่อยู่กับพจนานุกรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะในนามของโรงเรียนฮาฟิซอัลกุรอานรอบบานีนะฮะภายใต้แนวคิดของอาจารย์อนัตอามัตยกุลนะครับซึ่งเลือกเอาภูเขาเป็นแหล่งบ่มเพาะนะครับภูเขาซึ่งมีโอโซนอันดับโลกนะครับอยู่ท่ามกลางพื้นราบกับหุบเขานะฮะและทำให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การถ่ายทอดดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านะให้เป็นที่รับทราบที่เข้าใจและเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนสังคมในชุมชนของตนเองที่น่าสนใจก็คือว่าโรบานีนั้นมิได้เลือกมัซฮับนะฮะแต่ว่าเปิดกว้างให้กับพี่น้องมุสลิมซึ่งดร.อนัทพูดไปสักครู่นี้นะครับว่าใครก็ตามที่มีพ่อแม่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เนี่ยนะครับหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจคัมภีร์กุรอานนั้นลูกๆ ก็สามารถเรียนที่นี่ได้นะฮะตอนนี้รอบบานีมีนักศึกษาอยู่27คนนะครับที่น่าสนใจคือใน27คนนั้นมาจากพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะฮะซึ่งสิ่งที่เราเห็นอะไรสิ่งที่เราเห็นก็คือความหลากหลายนะครับความเข้าใจท่านอาจารย์มุสฟาเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี้นะครับว่าไปอยู่อินเดียตั้งแต่อายุ19ปีนะฮะและระหว่างอยู่ที่อินเดียนั้นก็ไม่เคยกลับบ้านนะฮะซึมซับเอาทั้งวิถีชีวิตของชาวมุสลิมในอินเดียฉะนั้นท่านอาจารย์จะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถเข้าถึงวิถีชีวิตมีภาพจำเกี่ยวกับเมาลานาหรือว่าครูผู้สอนนะฮะที่มีวิธีถ่ายทอดคือผมมีโอกาสเดินทางไปลักเนานะครับแล้วก็ได้เจอหลายท่านโดยท่านมารณาสันมานซึ่งท่านได้มอบคัมภีร์กุรอานมาให้ด้วยเราดูวิธีการถ่ายทอดนะฮะวิธีการถ่ายทอดของนัดวะตุลอุลามะนั้นเน้นการเรียนที่เข้าถึงนะฮะแล้วก็นักศึกษาสามารถสัมผัสกับครูบาอาจารย์ได้นะฮะนัดวะตุลอุลามะนั้นถูกเรียกว่าเป็นสำนักการสอนทางศาสนาเช่นเดียวกับเดียวบันนะฮะหรือเดียวบันดีและที่น่าสนใจก็คือเดียวบันดีนั้นเป็นสำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อตอลิบันมากที่สุดนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็คือจากสหรันปู้นะฮะวิธีคิดของตอลิบันเนี่ยนะครับมาจากสำนักเดียวบันนะครับซึ่งก็แต่อย่างไรก็ตามบางช่วงบางตอนของการตีความนั้นนะครับอาจจะมีลักษณะไปทางที่
มีความเข้มงวดนะฮะหรือว่าถูกวิพากษ์ว่าเกินกว่าคำสอนที่ได้จากสำนักยิดเดียวบันไปด้วยซ้ำนะฮะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ตอลิบันในช่วงแรกๆนั้นประเทศที่ให้การรับรองในช่วงปี1996ที่ขึ้นสู่อำนาจนะฮะก็คือได้รับการยอมรับจากซาอุดิอาระเบียปากีสถานและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แค่3ประเทศเป็นเบื้องต้นนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้เกือบทุกมหาอำนาจด้านอื่นก็เริ่มให้การยอมรับนะครับแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงของตอลิบันไปด้วยนะฮะที่จริงสิ่งที่อยากพูดก็รวมทั้งอยากจะพูดถึงรอบบานีอีกนิดนึงว่าถ้าเราดูความเติบโตของรอบบานีเนี่ยนะครับ8ปีจากการเริ่มต้นนะฮะท่ามกลางการศึกษาเรียนรู้การวางรูปแบบนะฮะการก่อสร้างการได้รับความเชื่อถือเนี่ยนะฮะรวมทั้งตัวผู้ดูแลโรงเรียนเองอย่างเช่นดร.อนัทอมาตย์กุลเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เจริญเติบโตเราคงจะตั้งคำถามว่าศึกษาฮาฟิสในโลกสมัยใหม่นะฮะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตของเด็กเหล่านี้หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพวกเขาเรียนรู้เฉพาะการท่องจำพระคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับดร.อนัทอมาตย์กุลก็มองแนวทางที่เป็นการที่จะให้พวกเขามีชีวิตอยู่ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาการนะฮะที่ว่าด้วยการพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับงั้นเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามเพราะว่าอยู่กับคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็จะสามารถออกไปสู่โลกกว้างได้อย่างผู้มีชัยชนะนะครับอย่างผู้มีประสบการณ์แล้วก็ซึมซับนะฮะความหมายที่แท้จริงของคัมภีร์กุรอานงั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ฮาฟิซอัลกุรอานนะฮะเจริญเติบโตอย่างมากนะครับถ้าเราคิดอย่างเดียวคืออ่านประวัติศาสตร์การศึกษาของอินเดียเนี่ยที่เมืองเกรลานะฮะทางตอนใต้ของอินเดียนี่ก็มีโรงเรียนฮาฟิซกุรอานเป็นร้อยๆแห่งนะฮะไม่นับที่เดอร์บันของแอฟริกาใต้นะครับไม่นับในศรีลังกาหรือว่าแม้แต่ในประเทศไทยเองนะครับฉะนั้นเวลาเรามองแนวคิดที่เป็นเซคูลาร์ก็คือแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกหรือว่าเวลาเราแปลเซคูลาร์เราแปลได้หลายคำมากนะตั้งแต่อาณาจักรนิยมโลกวิถีโลกวิสัยนะครับกับวิถีชีวิตแบบสปิริชวลหรือว่าทางจิตวิญญาณเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมีความจำเป็นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามการมีพื้นฐานที่ดีทางศาสนาเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้คนมีดุลยภาพของชีวิตนะครับมีความเข้าใจต่อสถานการณ์และความเป็นไปได้อย่างดีและประคองสังคมให้เจริญก้าวหน้านะครับฉะนั้นผมทุกครั้งทุกปีนะฮะคิดว่ารอบบานีนี้สามารถจัดงานได้ทุกปีแม้ว่าจะมีโควิดแต่รอบบานีจะอยู่ในช่วงของโควิดหยุดทุกครั้งนะฮะหรือว่าชะลอตัวนะครับแล้วเราก็สามารถจัดได้งั้นไม่ว่าจะเป็นโอมิครอนนะฮะหรือว่าแวเรียนทั้งหลายแหล่นะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์นะฮะหรือสายพันธุ์อื่นแต่ว่ารอบบานีนี้ก็จะมีช่วงเวลาที่ต้อนรับผู้คนท่ามกลางสถานการณ์โควิดได้อย่างดีด้วยนะครับก็คิดว่าเราอยากเห็นนะฮะรอบบานีรอบบานีนี่น่าสนใจนะฮะที่ว่าเริ่มต้นจากคุณอามิดเรซ่านะฮะที่วันนั้นพกเงินมาคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดคือ 9,000 บาทเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยวางเงินนี้เป็นจุดเริ่มต้น
มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่การเริ่มต้นนั้นบางทีมาจากคนนอกพื้นที่ในหลายๆแห่งนะฮะสลามศรียามูลนิธิเป็นโรงเรียนที่ตวนฟามุกตารีซึ่งอยู่กรุงเทพไปวางรากฐานให้แล้วก็เจริญเติบโตนะครับโดยคนนอกพื้นที่และในพื้นที่ร่วมกันศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นปรากฏว่านายกของหรือว่าประธานศูนย์กลางอิสลามคนแรกนั้นเป็นพี่น้องชาวพุทธนะฮะก็คือร้อยเอกฉัตรศรียานนท์นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจทำนองเดียวกันคนที่จบคนแรกจากมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีกานั้นเป็นชาวฮินดูนะฮะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้นความเป็นเชื้อชาติต่างศาสนานั้นเราสามารถอยู่ร่วมกันได้รับรู้ร่วมกันได้แล้วก็แบ่งปันกันได้โดยเราเลือกวิถีของอิสลามเป็นวิถีของเราเองนะครับที่จริงดร.อนัทกำหนดให้ว่าเป็นเรื่องสตรีในโลกมุสลิมผมเองก็อยากจะพูดผสมผสานกันนะครับว่าเรื่องราวของสตรีมุสลิมเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วมันมีความหลากหลายมากนะฮะแม้ว่ามีคำสอนว่าในเรื่องการปกครองเนี่ยถ้าเราสามารถเลือกผู้ชายได้ก่อนผู้ชายควรจะเป็นผู้นำนะฮะเนื่องจากว่าผู้หญิงจะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องการช่วงที่มีประจำเดือนหรืออื่นๆนะครับแต่กันนั้นที่น่าสนใจก็คือว่าโลกมุสลิมเองมีผู้นำที่เป็นมุสลิมก่อนโลกอื่นๆนะฮะอย่างเช่นที่เราเห็นชัดเจนนะฮะก็คือที่บังกลาเทศมีผู้นำสองคนนะผมเคยไปประชุมด้วยกันนะฮะคนหนึ่งนะฮะคือคอลิดานะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นถึง20กว่าปีแล้วที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้นำของประเทศนะฮะที่ผู้หญิงมีบทบาทไม่มากแต่ผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะนั่นก็คือฮาซินาวายิดซึ่งอยู่ในอำนาจมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะครับท่ามกลางอยู่ท่ามกลางกลุ่มและองค์กรต่างๆของมุสลิมที่มีผู้ชายนำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วนอกจากนั้นแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องการเป็นผู้นำของเอเชียใต้นั้นผู้หญิงมักจะมีพ่อแม่หรือว่าสามีเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นฮาซินาวายิดเนี่ยนะฮะพี่น้องในครอบครัวนะครับของเชคบูจิบูรฮ์มานถูกยิงเกือบทุกคนนะฮะเหลือเธอคนเดียวที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษงั้นเมื่อเธอกลับมาคนก็มีกระแสความสงสารได้รับการเลือกตั้งถ้ามองย้อนกลับไปอิทิราคารทีของอินเดียนะฮะก็เกิดโศกนาฏกรรมนะครับเหมือนกันก็เธอก็ถูกสังหารนะฮะต่อมาลูกชายก็ถูกสังหารนะครับแต่ว่าในกรณีของศรีลังกานั้นปรากฏว่าแม่พ่อลูกนะฮะเป็นหมดเลยนะครับก็คือโซโลมอนบันดารานายเกถูกพระในศาสนาพุทธสังหารนะครับแล้วหลังจากนั้นภรรยาสรีมาโวบันดารานายเกขึ้นมาเป็นสตรีคนแรกนะฮะที่เป็นผู้นำของโลกนะครับและต่อมาบุตรสาวของเธอนะครับก็คือกุมาราตุงคะนะครับก็กลายเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเธอเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเธอก็เอาแม่มาเป็นประธานดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปกลับมาอันนี้ก็น่าสนใจสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าสตรีในเอเชียใต้นะฮะล้วนมีบทบาทสำคัญนะฮะทีนี้ถ้าเรามองดูชีวิตสตรีในเอเชียใต้อย่างหนึ่งซึ่งตอริบันถูกกล่าวก็มักจะเป็นว่าผู้หญิงไม่สามารถในช่วงตอริบันปกครองเนี่ยนะฮะไม่สามารถแม้กระทั่งจะคลอดลูกแล้วแต่ถ้าไม่มีมะห์รอมไม่มีผู้ที่เป็นสามีหรือว่าญาติใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายไปด้วยเธอก็ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้นะฮะหรือว่ากรณีอื่นๆนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีการตีความและหลายๆด้านอย่างไรก็ตาม
ในระยะหลังเราก็จะเห็นว่าตอลิบานเองเริ่มมีการตีความซึ่งมีลักษณะคลี่คลายลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการเรียนในมหาวิทยาลัยในโลกมุสลิมเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแม้แต่ในประเทศไทยเองที่ในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาตรีนะฮะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีกานี่ก็เหมือนกันที่สตรีจะเรียนแยกกันนะครับกับสุภาพบุรุษนะฮะอันนี้ถ้าเราไปที่มหาวิทยาลัยอาราซัดนะฮะซึ่งผมไปเยี่ยมหลายครั้งนี้ก็จะมีลักษณะเดียวกันดังนั้นที่ตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องแยกที่เรียนอันนี้เป็นธรรมชาติที่โลกมุสลิมทั้งหลายเลือกที่จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอถึงระดับปริญญาโทอย่างอาลีกานี้ก็ผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับก็มาเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการตีความด้านกฎหมายอิสลามไม่ว่าเรื่องการแต่งตัวหรือนั้นส่วนใหญ่ตอลิบานก็ยังรักษาพื้นที่ไว้ได้นะฮะอย่างไรก็ตามการที่ตอลิบานรับให้มีการเจรจานะครับกับสหรัฐในช่วงที่สหรัฐยอมที่จะออกจากประเทศไปนี้ก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปและสหรัฐก็ไม่ต้องเสียหน้าเหมือนกับเมื่อครั้งที่ออกจากเวียดนามต้องออกจากหนีออกจากหลังคาสถานทูตของตัวเองที่กรุงไซงอนของเวียดนามนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็คืออยากจะบอกพี่น้องที่มาในวันนี้ว่าวันนี้ผมถือหนังสือมาเล่มหนึ่งนะไม่ใช่หนังสือที่ผมเขียนนะแต่เป็นหนังสือที่นักวิชาการในสังคมไทยหลายๆท่านนะฮะมีทั้งพี่น้องชาวพุทธแล้วก็ผู้ที่จบจากนัดวัตุนอุลามะนะครับจบจากอาลีกาและจบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในอิหร่านตุรกีและอื่นนะครับร่วมกันเขียนนะฮะโดยมีดร.สราวุธอารีกับอาจารย์พิเชษฐ์กลามเศษเป็นบรรณาธิการนะหนังสือนี้เขียนให้เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้ววันนี้หนังสือเล่มนี้นะครับมีอยู่ที่โรงเรียนรบบานีนะโดยส่วนหนึ่งทางผู้จัดทำที่จัดทำเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากดร.เอกรินทร์อยู่บำรุงระดับหนึ่งและได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเพื่อให้เป็นบทบาทแล้วก็ความเข้าใจที่มีต่อตอลิบันนะฮะท่านี้เมื่อดูเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นมีบทบรรณาธิการโดยอาจารย์พิเชษฐ์กลามเศษซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมเองก็เคยไปช่วยสอนอยู่หลายครั้งนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์พิเชษฐ์ก็เป็นคนที่มีความลุ่มลึกในการนำเสนอโดยจะพูดถึงระบอบของอิสลามระบอบการปกครองสมัยใหม่ชะรีอะห์ในมุมมองของมุสลิมนะครับแล้วก็วิถีต่างๆนะที่ตอลิบันจะเลือกเอาเป็นเอมิเรตอิสลามนะครับหรือว่าอิสลามที่ได้รับการปกครองโดยผู้นำเนี่ยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกมานะฮะเพราะว่าในโลกมุสลิมนั้นชื่อของผู้นำนั้นก็มีอยู่หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าประเทศใดจะเลือกใช้แม้แต่ในประเทศที่ยังเป็นระบอบสมมูรณาญาสิทธิราช6ประเทศของโลกมุสลิมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์นะครับคูเวตนะฮะบาเรนโอมันนะฮะและอะไรนะฮะก็มีอยู่6ประเทศนะครับได้แก่บาเรนโอมันกาตาร์ซาอุดิอาระเบียคูเวตและก็ UAE ทั้ง6ประเทศนี้เราเรียกว่า Irish Monarchies นะฮะก็คือประเทศกษัตริย์ที่มีความร่ำรวยอยู่แถบอ่าวเปอร์เซียยังคงครองความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่นะครับในประเทศเหล่านี้ประเทศเหล่านี้บางประเทศก็จะเลือกใช้คำว่าอามีร
หรืออิมีรก็ได้นะครับถ้าเป็นอียิปต์นี่จะออกเสียงเป็นอิมีรนะฮะก็เป็นเอมิเรตอย่างที่เรารับรู้นะครับว่าอิมิเรตนั้นมาจากการเลือกของกษัตริย์จาก7รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบูดาบีดูไบและอื่นนะครับทั้งหมดในแถบนี้จะมีกษัตริย์อยู่นะครับตะวันออกกลางเนี่ย14พระองค์หลังจากนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศนะฮะที่เปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสาธารณรัฐไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะฮะซีเรียซูดานอียิปต์นะครับอิรักเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เกิดขึ้นทีนี้วิธีเรียกผู้นำนี่ก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมีรอามีรซุลตานนะฮะหรือว่าคอลิฟะแต่ว่าเป็นคำเรียกหรือแม้แต่เยเมนเรียกผู้น้องตัวเองว่าอิหม่ามในบางช่วงเวลาก็ตามอันนี้เป็นขบวนการเปลี่ยนผ่านดังนั้นอัฟกานิสถานนี่ก็ต้องการเรียกนะฮะว่าผู้ปกครองของเขาจะใช้หลักการอิสลามนะฮะจึงเป็นอิมิเรตอิสลามนะฮะซึ่งเราควรจะได้เห็นการเปลี่ยนผ่านนะครับสำหรับผู้เขียนนะครับก็ประกอบด้วยหลายคนนะฮะหลายท่านเช่นรุสตัมหวันสูนะฮะอันนี้ก็อยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับก็เป็นนักศึกษาที่จบจากธรรมศาสตร์และประสบการศึกษาที่อาลิกามุสลิมยูนิซีนะครับหัวข้อก็เป็นเรื่องของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ของอัฟกานิสถานนะฮะที่ทำให้กลุ่มตาลิบันนะครับยึดอำนาจได้อย่างรวดเร็วอันนี้เราจะเห็นวิธีมองผ่านทฤษฎีที่เรียกว่า geopolitics นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึง geopolitics เนี่ยเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจคือให้ความสำคัญกับพื้นที่นะฮะทางด้านภูมิศาสตร์เรามองกลับไปเนี่ยนะฮะทำไมอเมริกาจึงเอาชนะกองกำลังตาลิบันไม่ได้สิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือว่ากรณีของอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นภูเขานะฮะอย่างเช่นสหรัฐพยายามที่จะไล่ล่าชีวิตของบินลาเดนที่เทือกเขาโตราโบราเนี่ยนะครับแล้วใช้ความรุนแรงถึงขนาดความรุนแรงขนาดน้องๆ นิวเคลียร์นะฮะแต่ก็เอาชนะตาลิบันไม่ได้และเมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ10กว่าปีนะฮะเริ่มรู้แล้วว่าการตอบโต้ของตาลิบันไม่น่าเชื่อนะครับกองกำลังที่นำทหารเข้าไปเป็นแสนคนรวมทั้งของนาโต้และอื่นเนี่ยประสบความพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังที่มีทหารเพียง 70,000 คนเท่านั้นนะฮะและเป็นความพ่ายแพ้เช่นเดียวกับที่สหรัฐเคยประสบความพ่ายแพ้มาแล้วทั้งในลาวทั้งในปานามาทั้งในหลายๆแห่งเพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปเนี่ยสหรัฐเข้าไปวุ่นวายรุกรานเอารัฐเอาเปรียบประเทศอื่นถึง20กว่าประเทศนะครับและมีทั้งเข้าไปปั่นป่วนยึดครองและสูญเสียด้วยนะฮะคละเขาไปอันนี้เป็นการทำตามที่เรียกว่ามาร์แชลแพลนหรือแผนของมาร์แชลนะครับที่ต้องการให้กองกำลังของสหรัฐนั้นไปยิ่งใหญ่อยู่ภายนอกประเทศสหรัฐจึงไม่เคยที่จะทำสงครามในประเทศของตัวเองยกเว้น2เหตุการณ์ใหญ่นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ญี่ปุ่นโจมตีนะครับ อย่างรวดเร็วเป็นการโจมตีทางด้านกองทหารนะฮะและอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งนำไปสู่การเข้ามาบทขยี้ตาลิบันก็คือเหตุการณ์9/11นะฮะที่มีการถล่มตึก World Trade Center หรือว่าตึกกลาโหมหรือตึกเพนทากอนเนี่ยนะครับคือผมเดินทางไปสหรัฐผมพยายามสังเกตดูตึกเพนทากอนมันต่ำนะก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าก็ทำให้เกิดความเสียหายแต่กรณีของตึก World Trade เนี่ยมันไม่เหลืออะไรไว้เลยการไม่เหลืออะไรไว้เลยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคนพูดถึงกันถึงทฤษฎีสมคบคิดนะฮะว่าการถล่มตึกเวิร์นเทนนั้นน่าจะมีการจุดระเบิดพร้อมๆไปกับการชนของเครื่องบินด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจและหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยโลกมุสลิมมีเทิร์นนิ่งพอยต์นะฮะก็คือถูกเหมารวมถูกอิสลามโฟเบีย
ถูกหลายสิ่งหลายอย่างนะแล้วอิสราเอลก็เป็นประเทศที่ถูกมองมาในแง่ดีมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ตามมาหลายเหตุการณ์อันนี้นะครับตามที่เรารับรู้อย่างไรก็ตาม20ปีของตาลิบันนี้ก็จะทำให้เรารับทราบและเข้าใจหลายอย่างได้มากขึ้นนะครับสำหรับดร.มาโนชอารีนะครับก็จะเขียนเรื่องชะรีอะห์และอิสลามในฐานะนะครับในฐานะรัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานใต้อิทธิพลทางการเมืองนิยมศาสนาและอำนาจนะครับต่างชาติก็คือว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะฮะวิธีการนำเอาชะรีอะห์มาใช้โดยดร.มาโนชอารีก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ศรีนครินทร์วิโรจน์นะก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับที่เป็นผลผลิตของอาริกามุสลิมยูนิตี้เช่นเดียวกับดร.อนัทดร.สราวุธนะครับแล้วเป็นน้องชายของดร.สราวุธนะฮะก็ผลผลิตของคนเหล่านี้นอกจากอาริกาแล้วก็เป็นผลผลิตของอิสลามศรียามูลนิธิด้วยนะฮะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการศึกษาของผู้ที่ผ่านโรงเรียนศาสนามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนูปถัมภ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอิสลามศรียาหรือสันติชนในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาไปอยู่ในอีกยุคหนึ่งของการเติบโตของความรู้อย่างน้อยก็จะมีพื้นฐานวิธีมองซึ่งมีหลักการอิสลามก็คือไม่ได้เป็นวันไซวิวนะฮะที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ตามแนวของตะวันตกแต่มีแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มาจากอิสลามอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จึงน่าสนใจนะครับต่อไปก็เป็นตอลิบานนะครับภาพจริงภาพจำในประวัติศาสตร์นะฮะในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของอัฟกานิสถานก็จากหนึ่งในนักวิชาการมุสลิมอีกคนหนึ่งนะครับคืออับดุลรอมานมูเก็มจากสงขลานะครับอันนี้ก็เป็นผลิตผลจากโรงเรียนปอเนาะนะฮะในภาคใต้และอาลีกามุสลิมยูนิตี้เป็นปัจจุบันนี้ทำงานที่สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะอันนั้นก็เป็นมุมมองว่าผู้คนนั้นมีภาพจำและความรู้สึกอย่างไรนะฮะที่ตอลิบันมาอยู่และภาพเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือว่าถูกทำให้คลี่คลายส่วนที่อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงในอิมิเรตอิสลามนะครับแห่งอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของตอลิบันอันนี้โดยด็อกเตอร์ยัสมินซัตตานะยัสมินซัตตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของผมเองนะครับก็จบปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์จากปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ไปจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตโยฮารานเนรูนะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของมาร์กซิสนะฮะก็คือแนวคิดแบบซ้ายแต่ก็มีผู้นำอยู่ในพรรคการเมืองมากของอินเดียนะฮะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปจบปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยในตุรกีนะครับผมก็เคยไปเยี่ยมพร้อมกับดร.อานัทนะฮะที่ประเทศตุรกีก็วิเคราะห์ว่าเวลาตะวันตกมองโลกมุสลิมในเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยมักจะมีทฤษฎีสำเร็จรูปนะฮะโดยไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่ความยากลำบากของผู้หญิงอัฟกานิสถานนะฮะที่ต้องแต่งกายตามหลักการแบบนั้นนะครับหรือว่าบุรคาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนื่องมาจากสถานภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในอัฟกานิสถานนะฮะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์บทบาทของสตรีได้อย่างครอบคลุมแล้วก็มีความเข้าใจนะฮะต่อพื้นที่นะครับต่อไปเปรียบเทียบตอลิบันกับอัลกออิดะเราจะเห็นว่าอัลกออิดะกับตอลิบันเนี่ยมีความผูกพันกันอย่างไรตอลิบันนะฮะหรือกองกำลังที่มาจากนักเรียนผู้เรียนศาสนานะครับ
จากสถาบันที่สำคัญนะฮะที่ไปศึกษาอยู่ที่ปากีสถานนะครับแล้วค่อยๆมีบทบาทเข้ามาแทนรัฐบาลมุญาฮิดินนะครับของรบบานีแล้วก็ฮิกมัตยาดนะฮะซึ่งหลังจากมุญาฮิดินนะซึ่งบินลาดินมาช่วยรบด้วยนะครับได้รับชัยชนะเหนืออดีตสหภาพโซเวียตแล้วที่น่าเสียใจก็คือว่าตอลิบมุญาฮิดินไม่สามารถรักษาความเป็นเอกภาพระหว่างพวกเขาไว้ได้ฉะนั้นเราจะเห็นการต่อสู้ระหว่างรบบานีกับฮิกมัตยานะครับระหว่างประธานาธิบดีกับนายกรัฐมนตรีและนำไปสู่การเกิดของตอลิบันนะฮะอันนี้ก็จะเห็น comparative studies นะฮะที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนผ่านและความเหมือนและความไม่เหมือนและนอกจากนั้นเราจะเห็นการเกิดขึ้นของตอริกตอลิบันนะฮะซึ่งแยกออกจากตอลิบันและหันมาตอบโต้ตอลิบันเช่นเดียวกับSK นะครับ ISK หรือว่าตอลิบันแห่งดินแดนคูรอซานซึ่งหมายถึงอัฟกานิสถานอิรักแล้วก็แถบเอเชียกลางด้วยซึ่งหันมาเป็นปริปักษ์นั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในกระบวนการของกลุ่มก้อนเหล่านี้นะฮะเมื่ออุดมการณ์เริ่มไม่เหมือนกันนะฮะวิธีการที่จะจบลงของสงครามโดยต้องเจรจากับตะวันตกทำให้ ISK ไม่เห็นด้วยและกลายเป็นมาปราบปรามตอลิบันด้วยกันตอลิบันจะอยู่ในฐานะอะไรนะฮะที่จะดำรงอยู่เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนโดยต้องไม่ไปช่วยเหลือชาวอุยกูร์ตอลิบันจะรักษาสถานะนี้ได้อย่างไรเพราะปัญหาอุยกูร์ก็เป็นปัญหาของมุสลิมเช่นเดียวกันที่จีนให้คนเหล่านี้กลายเป็นผู้อยู่ในค่ายกักกันด้านการศึกษานะฮะอันนี้ก็น่าสนใจหัวข้อนี้ด้วยนะครับก็ดร.สราวุธกับทศพรมหามันนะครับดร.ฟารุกทศพรมหามันร่วมกันเขียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรามีนักวิชาการนะฮะที่จบจากมหาวิทยาลัยกุมของอิหร่านนะฮะมาวิเคราะห์เรื่อง ISKนะครับ ISK นะครับวิกฤตหรือโอกาสสำหรับตอลิบันโดยอาจารย์อนุชาเกียรติธารัยนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของ อาจารย์อิลยาสเกียรติธารัยนะครับอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็คือการกลับมาของตอลิบันนะฮะความท้าทายใหม่ของอินเดียในเอเชียใต้โดยสุภวิทย์แก้วคูนอกสุภวิทย์นี่ก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะฮะก็มาปรึกษาสนใจภูมิภาคอินเดียผมก็เลยเขียนรับรองแล้วก็ไปสอบแข่งที่สถานทูตแล้วก็ได้ไปเรียนต่อจบจากมหาวิทยาลัยโยฮารานเนรูนะครับปัจจุบันนี้ก็ไปเรียนต่อที่ประเทศจีนคนนี้จะมีความรู้ดีในเรื่องของพื้นฐานของเอเชียใต้นะครับเรื่องหลังๆเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ระหว่างอัฟกานิสถานนะครับและสหรัฐในเอเชียกลางตั้งแต่ปี1991ถึง2021อันนี้ก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งดร.อาริฟินยามาซึ่งจบปริญญาเอกสาขาอิสลามศึกษาจากมหาวิทยาลัยมุสลิมบาลีกาและเป็นนักวิจัยจำสถาบันเอเชียศึกษาเป็นผู้นำเสนอเพราะว่าภูมิภาคเอเชียกลางนี่น่าสนใจโดยเฉพาะ15รัฐที่แตกออกมาจากอดีตสหภาพโซเวียตไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานคาซัคสถานนะฮะคิร์กิสถานอาเซอร์ไบจานและอื่นๆนะฮะมันมีความผูกพันของความเป็นมุสลิมอยู่สูงในดินแดนแถบนี้และจะมีความสัมพันธ์กับตอลิบันอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าสถานทูตที่ยังคงอยู่ในอัฟกานิสถานไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังคงเป็นรัสเซียจีนเยอรมนีนะฮะส่วนสหรัฐและอื่นกำลังรอพิจารณาอยู่นะครับเรื่องที่11นะครับยุทธศาสตร์อัฟกานิสถานนะฮะยุทธศาสตร์อัฟกานิสถานของจีนและปากีสถานภายใต้ตอลิบันนะครับปลดล็อกปัจจัยสร้างสมดุลใหม่ในภูมิภาคอันนี้
เวลาเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นการศึกษาประเทศที่อยู่คล่อมกันกับอัฟกานิสถานนี่จึงมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นอิหร่านจีนรัสเซียและอื่นๆนะครับอันนี้ก็เขียนโดยนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนัตวตุนอุลามะดารุนอุลูมนัตวตุนอุลามะและมาต่อที่อาลีกาปัจจุบันสอนอยู่ที่มออปัตตานีนะครับดร.อับดุลรานิงสือแต่นะฮะบทบาทอิหร่านต่อรัฐบาลตอลิบันนะฮะกับฉากทัศน์ทางการเมืองในอัฟกานิสถานคำว่าฉากทัศน์นั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าซีนาริโอซีนาริโอก็คือทำให้เราเห็นสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านนะฮะช่วงเวลาจากเวลาหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งนั่นก็คือฉากทัศน์หรือซีนาริโอว่ามันเป็นไปอย่างไรนะครับจากอาจารย์ประเสริฐศาสนกวินดร.ประเสริฐศาสนกวินนะฮะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอิหร่านนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนเขียนนะฮะแต่ว่าอยากจะสนับสนุนให้พี่น้องได้เข้าใจประเทศหนึ่งของโลกที่ผ่านการมีรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพแก่สตรีและอื่นๆผ่านการปกครองทั้งระบอบกษัตริย์ระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบชนเผ่าระบอบขนศึกนะฮะและในที่สุดก็กลับมาสู่ระบอบตอลิบันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอัฟกานิสถานมันมีความสำคัญนะฮะหนึ่งการต่อสู้ในอัฟกานิสถานนั้นมันไม่เหมือนการต่อสู้เหมือนสงครามอ่าวเปอร์เซียของปี1990-91เพราะว่าพื้นที่ทางทะเลทรายนั้นการต่อสู้มองเห็นได้แต่การต่อสู้ที่อยู่เบื้องหลังของหุบเขาโตกทานและอื่นเนี่ยมันเป็นความยากลำบากโดยเฉพาะการต่อสู้ในฤดูหนาวเราจะเห็นว่าอาวุธสตริงเยอร์ที่ตอลิบันมีเนี่ยทำไมจึงมีประสิทธิภาพและทำไมรัฐบาลภายใต้การนำของผู้นำคนล่าสุดเนี่ยนะครับอับดุลกอนีนะฮะจึงยอมให้ตอลิบันเข้าสู่อำนาจโดยไม่มีการยิงออกมาแม้แต่กระสุนนัดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่จะเห็นฉากทัศน์ที่ว่าการเปลี่ยนผ่านนะฮะและอัฟกานิสถานนั้นก็ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือผ่านเหตุการณ์มากมายก่ายกองเริ่มจากการถูกรุกรานจากราชวงศ์ซาซานินของอิหร่านนะฮะถูกกลุ่มก้อนของปัญจาบีนะครับรุกรานถูกอังกฤษรุกรานถึง3ครั้งด้วยกันนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในอัฟกานิสถานเนี่ยต้องถอนทหารออกไปหมดไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครอยู่ได้คอมมิวนิสต์อาจจะอยู่ได้10ปีภายใต้อดีตสหภาพโซเวียตสหรัฐและกองกำลังอื่นของยุโรปอยู่ได้20ปีแต่ในท้ายที่สุดก็ต้องถอนตัวออกไปและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ทำให้ไบเดนบอกว่าสงครามต่อไปนั้นจะไม่มีการส่งทหารออกไปอีกแต่จะรบบนฟากฟ้านะฮะก็คือใช้โดรนและอื่นๆซึ่งเทคโนโลยีในการต่อสู้ระยะหลังก็ใกล้เคียงกันนะฮะงั้นเราก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านในหลายอย่างด้วยกันแต่ทั้งที่เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลนะฮะเป็นแลนด์ล็อกเก็ตทำไมจึงมีความสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าอัฟกานิสถานนั้นเป็นดินแดนที่มีแร่หายากนะฮะลิเทียมอัฟกานิสถานนั้นเป็นทางเชื่อมของเอเชียกลางเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกคือตะวันออกกลางหลายๆประเทศที่เข้าไปเอาอัฟกานิสถานเป็นพื้นที่เพื่อแสดงอำนาจและอิทธิพลนั้นก็ด้วยเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักงั้นจึงไม่แปลกว่าซาซานินปัญจาบีกองกำลังท้องถิ่นอังกฤษอเมริการัสเซียต่างล้วนมีประสบการณ์ของอัฟกานิสถานแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะพูดท้ายที่สุดก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความน่าเสียใจก็คือว่า
การต่อสู้ความขัดแย้งในอัฟกานิสถานนั้นไม่ใช่มาจากคำสอนของศาสนาแต่เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มก้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาซาร่าอุซเบกพัชตุนหรือว่าอื่นๆนะครับงั้นวันนี้ผมจึงขอนำเสนอพร้อมกับแนะนำหนังสือนะครับแล้วหวังว่าพี่น้องมุสลิมก็คงจะให้ความสนใจความเป็นไปในโลกมุสลิมและนำเสนอภาพที่จะทำให้สังคมอื่นเข้าใจความผูกพันความเข้าใจที่มีต่อมุสลิมได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการพูดคุยเพียงแค่นี้เพราะว่าเรายังมีรายการสำคัญอีกหลายรายการต่อจากนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์